วันนี้นะคะเรามาทำเมนูอาหารกล่องกันบ้างค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะเป็นบะหมี่หยกหน้าไก่เทริยากิเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยเพื่อนเพื่อนนำไปทำกินหรือว่าทำขายก็ได้เราไปดูวิธีการทำเพิ่งจะใช้ไก่นะคะเป็นส่วนของตัวสะโพกไก่เอากระดูกออกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยขั้นตอนการหมักเราจะหมักด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซอสเทริยากิผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็น30นาทีเมื่อครบเวลาตั้งกระทะให้ร้อนนำไก่ลงไปกี่ในกระทะจากนั้นนะคะทำการกลับไก่ทั้งสองด้านให้สุกเสมอกันตอนนี้ไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากๆไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวบะหมี่กันค่ะต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนำบะหมี่หยกแห้งลงไปลวกในน้ำที่ร้อนลวกสักประมาณ5นาทีไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวเส้นมันจะอืดได้แล้วก็ตักตัวเส้นขึ้นมานำไปใส่ในภาชนะแล้วก็นำตัวกับน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าในขณะที่เส้นร้อนช่วยป้องกันไม่ให้ติดเพิ่มความหอมด้วยนำเส้นบะหมี่หยกใส่กล่องตัวไก่เทริยากิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการเดี๋ยวนำไก่เทริยากิไปวางบนหน้าบะหมี่หยกแล้วก็เพิ่มแครอทลวกลงไปราดด้วยซอสเทริยากิโรยด้วยหาขาวคั่วแล้วก็ต้นหอมซอยบะหมี่หยกหน้าไก่เทริยากิของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายเผื่อเพื่อนๆนะคะจะนำไปทำกินหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะรสชาติไก่นะคะกลมกล่อมทานคู่กับตัวบะหมี่หยกเข้ากันแล้วก็อร่อยค่ะ